ขาฉลาดแล้วหญิงลงอะไรก็ขึ้นมันก็เหนื่อยลงก็เสียงก็ไม่รอลงมาชันไงลงพันก็กลับวันวันก็ขึ้นไปขึ้นลงอาทิตย์ไหนจะไปบางอาทิตย์มาเด้อใจดีหน่อยนู่นเลยเอารถสองแถวคันเล็กๆนี่ก็นั่นเป็นรุ่นแรกๆของ Mazda Familia นะที่มีปัจจุบันนี้800ซีซีก็เป็นรถสองแถวมารับไปนู่นรับไปนู่นเลยไปแหลมฉบังไกลไหมคะสมัยนั้นก็จากสามไปแหลมฉบังก็10กิโล20กิโลได้แต่สนุกเนาะแหลมฉบังสงบมากค่ะคือยังไม่เป็นอุตสาหกรรมแบบนี้ค่ะคือน้ำนิ่งเพราะมันอ่าวไงแล้วจะเป็นหาดขาวเข้าไปแล้วเวลาน้ำขึ้นเราก็จะขึ้นมาถึงขอบนี่แล้วเราก็ลงไปเล่นตรงนี้สบายเลยไม่เจ็บเท้าแล้วไม่เจ็บเลยแต่อย่าให้น้ำลงนะค่ะน้ำลงเดินกันแฟบเลยนู่นเลยไปเลยไม่เวิร์กแต่ตอนน้ำขึ้นเนี่ยดีมากแล้วสงบก็เอาพอเล่นน้ำเนี้ยขึ้นไปแหลมฉบังก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เดินจากนี้ไปขึ้นเขาตรงนู้นแม่ไปขึ้นเขานั้นก็ด้านเลาะมุมเลาะอะไรไปหาดโพตรงหัวแหลมฉบังไปอยู่ตรงนู้นบ้างค่ะง่ายไปแอบสูบบุหรี่แหละนะแต่ข้างในแหลมฉบังตรงถ้าเข้าไปแล้วเลยไปสุดเป็นบ้านพักของอะไรไม่จำไม่ได้ก็มีคนอยู่ที่นั่นแต่ตอนนั้นแหลมฉบังสงบมากอายุของพี่มันเยียบแล้วดูเหมือนมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมให้ทำตลอดเลยนานเท่าไหร่กลับบ้านที่กรุงเทพทีหนึ่งอะคะปีแรกก็กลับทุกเทอมที่ปิดก็ปีละ2ครั้งใช่ไหมคะสมัยก่อนมีเท่ากับ3ปีพักปิดเทอมใหญ่ทีไงถ้ากลับ3ปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมสอบ2ครั้งใช่ไหมปิดเทอมแรกป่าไปรับไหมคะครั้งแรกไปรับพอไปรับครั้งหนึ่งเราก็รู้ว่าพวกพี่เพื่อนที่ยังอยู่เราก็กลับกับเขาเลยกลับเป็นรถก็จะมีรถจำทางที่โรงเรียนจัดให้ก็เสียค่ารถรวมกันไปเขาตกคนละ8บาทมั้งถูกเนาะแล้วก็กลับมาลงที่เฉลิมเขตรถมันจบที่เฉลิมเขตถึงเฉลิมเขตแล้วก็ข้าวบ้านเรียกตุ๊กๆไปแล้วก็เดินแค่นี้เองแล้วก็อยู่บ้านตลอดปิดเทอมเลยบ้านก็เข้าๆเดินหลังบ้านไปนู่นตลาดนานาไปเตะโกโต๊ะโกอ่ะต้องแต่งต้องแต่งตื่นมาก็ไปเตะโกแล้วเตะมันก็อยู่บ้านเดินกลับบ้านแบบนี้จนกระทั่งจบม.6หรือว่าไม่พออยู่สักปี2ปีเอาแล้วพอเลื่อนจากชั้นเล็กๆไปชั้นใหญ่อ่ะขึ้นป.6 แล้วขึ้นป.6 มันย้ายจากเรือนไม้ไปอยู่ตึกเทโอฟานเนี่ยค่ะพอย้ายไปอยู่ตึกตอนนี้ตอนปิดเทอมไม่กลับแล้วไปนอนบ้านเพื่อนจันทบุรีบ้างนอนบ้านเพื่อนสัตหีบบ้างแล้วป๋าไม่ถามหาเหรอคะก็บอกไม่กลับปีนี้ก็ทำธุรกิจทำธุระป๋าส่งตังค์มาแค่นั้นโอ้แล้วก็ไปตามบ้านเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะมันเป็นมันติด15วันใช่มั้ยอยู่มัน10 20วัน15วันเนี่ยแป๊บเดียวมาบ้านเพื่อนมีปั๊มน้ำมันก็ไปเฮที่นั่นแล้วก็ช่วยเติมน้ำมันขายน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ช่วยเขาด้วยสนุกกว่าค่ะคือกลับกรุงเทพฯเราก็รู้มันแบบไม่มีอะไรเซ็งๆก็ไปกับเพื่อนบ้างดูนู่นดูนี่เปิดหูเปิดตาแล้วถึงเวลาก็กลับมาเข้าโรงเรียนอยู่กิโล10อยู่สัตหีบค่ะอยู่ระยองอยู่บางชนบางชนอยู่บางแสนครบตะวันออกก็ย่านๆนั้นเพื่อนก็ภาษามันคนย่านนั้นเยอะไงนี่เป็นเด็กไปกลับเพื่อนไอ้ปีนี้คุยกลับนึกไว้บ้านมึงหน้าอะไรเอ้ยมาเลยเวิร์ดมาเลยก็ไปกันไปปิดเทอมครับในตอนปิดเทอมแล้วก็หรือก็มีเป๋าแล้วก็มีเป๋าเล็กหน่อยออกเหมือนกันแต่เราออกหน้าโรงเรียนไงเพื่อนเอารถมารับไปแล้วปกติต้องงี้ป่ะการกลับแบบออกขวามากรุงเทพเนี่ยนี่ออกซ้ายไปตะวันออกไปตะวันออกต่อตะวันออกแทนไปอย่างนั้นแล้วสมัยนั้นที่บอกว่าพี่ทุยเป็นนักฟุตบอลของอัสสัมชัญศรีราชาด้วยอ๋อเขาเรียกนักฟุตบอลโรงเรียนนักฟุตบอลโรงเรียนใช่ไหมคะนักบอลโรงเรียนอ่ะสามดีนะทุกอย่างลงทุนเองหมดเลย แบบรองเท้าอยากได้ดีก็ซื้อเองในนามโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะยุคนั้นเขายังไม่มีสปอนเซอร์อ๋อค่ะยังไม่เหมือนยุคนี้ที่แบบเป็นอะไรฟุตบอลช้างเผือกอะไรเงี้ยไม่มีความไม่มีนะถ้าเราอาจจะให้รองเท้าสตาร์ทไทยๆถ้าอยากได้เดลาซิลก็ซื้อเองตัว400กว่าแล้วเขามีไปตะเวนแข่งเหมือนสมัยนี้ไหมคะสำยุคนั้นยัง
ยุคนั้นเป็นยุคที่ปิดตัวเองเพราะว่ายุครุ่นพี่ก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นยุคที่อสัมออกไปแข่งทุกที่ออกไปแข่งย่านตะวันออกแล้วไปคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งการที่เราไปแข่งเด็กต้องบอกโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กช้างเผือกเหมือนทุกวันนี้ไงค่ะเป็นลูกเต้าคนมีตังค์แล้วก็คัดตัวติดบอลแล้วลูกเขาไปเจ็บกลับมาแค่บางทีไปเตะบอลไม่เท่าไหร่ไปแล้วมีเรื่องโดนต่อยกลับมาหน้าบวมพ่อแม่เห็นไงก็เลยไปเรื่อยเลยว่าต่อไปนี้อสัมไม่มีทีมไม่มีไปเยือนใครแล้วมีแต่ให้เย้าอย่างเดียวแล้วอยู่นี่เขาจะมาก็มาแข่งกันที่นี่ใครจะมาขอซ้อมใครจะมาแล้วก็มาที่นี่แล้วคำว่านักฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยคือแข่งกันในโรงเรียนนี้เหรอคะหรือว่าไม่แน่ใจถ้าทีมโรงเรียนคือไว้แข่งกันนอกโรงเรียนอ๋อค่ะเล่นตำแหน่งอะไรคะผู้รักษาประตูเป็นนักฟุตบอลนะเป็นประตูแต่ว่ารับตำแหน่งไหนจะเรียนโดนชั้นเพราะว่าเรากิจกรรมไม่ดีกิจกรรมไม่ดีคือจะเอาไล่ออกหรืออย่าสำชันป๋าเขาก็เลือกสำชันก็เลยต้องอยู่สำชันถ้าเราเป็นประตูโรงเรียนเนี่ยตัวจริง3ปีกว่าตัวสำรองปีนึงตัวสำรองปีนึงไอ้ดนตรีนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เล่นดนตรีไอ้ฟุตบอลเนี่ยแหละฟุตบอลเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีทำไมอะคะเราคนเราเป็นประตูใช่ไหมรักษาประตูใช่ไหมค่ะมันมีสองครึ่งใช่ไหมค่ะไอ้ครึ่งฝั่งนู้นตึกอุดมประเสริฐเนี่ยฝั่งนู้นมันตึกนั่นเรื่องหมดเป็นตึกพักไม่มีอะไรแต่ฝั่งนี้เวลาเราอยู่ฝั่งนี้มันเป็นตึกเซนคาเบียนค่ะไอ้เซนคาเบียนเนี่ยมันคือห้องดนตรีอยู่ที่นั่นไงกันเลยแล้วเล่นไปพี่ก็ได้ยินตลอดไงตอนเวลามาเป็นประตูฝั่งนี้นะค่ะฝั่งก็วงเพื่อนซ้อมค่ะวงจะดึงดึงเอ้ยเราก็ไปพอเรากลับกรุงเทพมาเราก็แผ่นเสียงไงขนไปถึงกรุงเทพคอร์ดเขื่อนที่รู้จักพี่เขาไปให้มันค่ะเล่นที่เล่นก็นำเสนอไปหลายเพลงมันก็เล่นได้จนแล้วจนรอบไอ้นี้เพอร์เพิลมาพอดีเราก็ไฮเวย์สตาร์นำเหนอเลยสมมุติส่งเลยปั้งมันบอกว่าแล้วใครจะร้องเดี๋ยวกูจะรู้อะกลัวเป็นพวกมึงร้องใช่ไหมก็ไอ้เวิร์ดมึงจะร้องไอ้ยี่กูไม่ใช่นักร้องไม่เคยร้องเพลงตอนนั้นยังไม่ได้ร้องเพลงหรอไปเลยไม่รู้เรื่องเลยเป็นประตูเป็นนักบอลบ้ากีฬาอย่างเดียวค่ะบอกมึงจะร้องพี่กูร้องไม่เป็นบอกเดี๋ยวมามั่วจะสอนให้มั่วกันไปอะไรน่าดูเนื้อกลางเนื้อท้องเนื้อกันนะฟังมาบอกไม่ฟังมาไอ้ตรงไหนแช่งหายก็เข้าไปถูกอ่ะก็ไปมั่วไปมาซ้อมเฮ้ยน้ำเสียงมึงได้นะไอ้เหี้ยเอาละเว้ยพอแม่งได้เพลงนี้แม่งต่ออีกเพลงอ่ะบอลทีวายแม่งหาเลยมาแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นผู้รักษาประตูทีมโรงเรียนที่แล้วเป็นนักฟุตบอลไอ้นักดนตรีวงดังของโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นชื่อวงอะไรอะคะที่โรงเรียนไม่มีชื่อจำไม่ได้ไม่มีชื่อวงนี้ไม่มีชื่อจำไม่ได้แต่ก็ร้องก็คือเป็นนักร้องนำไปเลยก็งานโรงเรียนอะถ้ามีเพื่อนเพื่อนจัดเดือนแรงในเช่นเลี้ยงจะลากลับบ้านทีมไหนในชั้นนั้นจะกลับบ้านเอาอะไรวงไอ้เวิร์ดนี่แหละเล่นกันนั่นคือชงแทงต้องก็แบบเด็กๆวัยรุ่นนะที่คิดเลยว่าศาสตร์กันโคมคามปะเครื่องดนตรีของโรงเรียนก็มีก็เลยกลายเป็นที่มาของนักร้องไปเริ่มจากตรงนั้นเราเริ่มติดใจไหมคะไม่ก็ยังคงมุ่งมาทางกีฬาอยู่กีฬาก็มาจบตรงที่พอเรียนจบกับสันใช่ไหมค่ะเราเข้ากรุงเทพค่ะเราก็ไม่เล่นแล้วไงเพราะว่าเรารู้ว่ากรุงเทพมันที่แบบไม่ใช่เราอ่ะที่จะไปวิ่งหาที่ซ้อมกีฬาหรือไปหาทีมอ่ะพี่ก็เจอเพื่อนๆพี่ไอ้อดีตทีมชาติที่ตายไปได้สิริศักดิ์ย้ำแสงอะไรเงี้ยไอ้วัดมึงมาที่เฮียที่กูพามึงติดทีมชาติเลยนะมึงอะไรเงี้ยเป็นสำรองว่าเฮ้ยพี่ไอ้เล็กกูไม่ใช่แล้วล่ะก็ค่อยหนึ่งเราเรียนนี้เราต้องเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไหมนั่งบอลมันก็ต้องมีเวลาจริงๆไงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยคุณต้องไปแล้วไปซ้อมเดี๋ยวเก็บตัวเดี๋ยวอะไรงี้ไงเราก็ไม่เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถไงถ้าเราไปอยู่งั้นเราก็โดนไล่ออกอยู่ดีอ่ะเพราะเดี๋ยวเราผิดกติกาแล้วอยู่ต้องมีระเบียบวินัยเราอยู่เรียนด้วยกันว่ะเราเรียนด้วยกันปั๊บ
ก็เรียนจบมันก็มีวันหนึ่งเขาไปเที่ยวระยองมั้งไปรถบัสไปพี่ก็ขึ้นรถบัสไปไปด้วยกันกับเพื่อนๆแล้วมีกระเป๋าแบบเล็กๆใบๆเสื้อผ้าหน่อยเขาก็ไปค้างกันว่าเฮ้ยพอถึงเมืองชนเปลี่ยนใจเฮ้ยเพื่อนเราเล่นดนตรีอยู่นี่ดีกว่าไปหามันดีกว่า